ุ่มอเมริกันเชื้อสายเอเชียตัดสินใจย้ายออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อไปใช้ชีวิตใหม่อยู่ในประเทศโคลอมเบียก่อนที่ชีวิตครอบครัวจะจบไม่สวยอย่างที่หวังเอาไว้จนตัดสินใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาลองใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยพร้อมเผยให้เห็นมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับที่นี่เมื่อเกือบ4ปีก่อนเวสลีย์ทอมัสนักดนตรีหนุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายจีนฟิลิปปินส์วัย20กลางๆได้ตัดสินใจขายทรัพย์สินต่างๆที่เขามีอยู่เพื่อทำในสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือการออกเดินทางไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเขาได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศเปรูซึ่งทำให้เขารู้สึกแปลกๆว่าการกลับมายังลอสแองเจลิสบ้านเกิดของเขาเองมันเป็นเรื่องที่ฝืนความรู้สึกเพราะเขาไม่คิดว่าที่นั่นจะเป็นบ้านของเขาอีกต่อไปความรู้สึกที่อยากจะย้ายไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศชัดเจนมากขึ้นไปอีกเมื่อเขาได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในยุโรปยาวนานถึง7เดือนและพบกับเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ที่ได้ตัดสินใจขายสิ่งต่างๆที่มีอยู่เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกทำให้เวสลีย์คิดว่าในเมื่อเพื่อนคนนี้ของเขาทำได้ทำไมตัวเขาเองจะทำไม่ได้การอาศัยอยู่ในลอสแองเจลิสที่ทุกคนต้องทำงานแข่งขันกันก็ดูเหมือนจะเป็นอันตรายกับทั้งสุขภาพใจและสุขภาพกายซึ่งเขามองว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและการมีสุขภาพที่ดีอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับพ่อของเขาเองทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกานั่นจึงเป็นที่มาของการตัดสินใจขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่และจองตั๋วเครื่องบินขาไปเที่ยวเดียวเพื่อที่จะไปอาศัยอยู่ในประเทศโคลอมเบียที่เขาวางแผนเอาไว้ในตอนแรกว่าอาจจะลองอยู่ที่นั่นสัก1ปีแต่พอเข้าจริงๆเขาได้อยู่ที่นั่นนานถึง3ปีกว่าแต่งงานกับสาวโคลอมเบียและก็หย่าร้างในที่สุดเหตุผลที่เวสลีย์ตัดสินใจย้ายออกจากโคลอมเบียก็คือการหย่าร้างที่นำมาสู่การถูกถอนวีซ่าในที่สุดนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการถูกขู่ฆ่าโดยพ่อของฝ่ายหญิงที่ไม่พอใจเขาในขณะที่เวสลีย์เองได้ให้เหตุผลของการหย่าร้างว่ามันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเพราะภรรยาของเขามักจะนำคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตคู่อยู่เสมอแถมยังมีปัญหาการนอกใจเขาเองก็พยายามจะปรับตัวแม้กระทั่งการเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ที่เขาเองมองว่าไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตของเขาเลยวิดีโอบน YouTube กว่าครึ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตในครอบครัวก็ถูกอดีตภรรยาของเขาบังคับให้ลบออกนอกจากนั้นเขายังได้รับการขู่ฆ่าหลายครั้งจากบางคนที่ไม่พอใจการนำเสนอเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ค่าเช่าบ้านในเมืองเมดลีนสูงขึ้นทำให้เขามองว่าการย้ายออกจากประเทศแห่งนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและไม่มีความคิดที่จะแต่งงานกับผู้หญิงโคลอมเบียอีกต่อไปสำหรับเหตุผลที่เขาต้องการเดินทางมายังเมืองไทยก็เพราะตัวเขาเองต้องการเดินทางกลับมายังเอเชียสถานที่ที่เป็นรากเหง้าของเขาเองเพราะที่ผ่านมาการที่ได้เติบโตขึ้นมีประสบการณ์ชีวิตต่างๆมากมายทำให้เขาต้องการทราบถึงที่มาที่ไปและทำความรู้จักกับรากเหง้าของตัวเขาเองให้มากขึ้นเขาเลือกเมืองไทยก็เพราะเป็นเมืองพุทธครอบครัวของเขาเป็นชาวพุทธเขาอยากจะให้เวลากับการนั่งสมาธิและฝึกฝนมวยไทยเรียนรู้การใช้ชีวิตในแบบไทยๆและยังสามารถไปเยี่ยมครอบครัวของเขาที่ฟิลิปปินส์ได้หรือไปท่องเที่ยวในประเทศต่างๆอย่างเวียดนามไปจนถึงตะวันออกกลางเพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆกัญชาก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในทันทีที่เวสลีย์เดินทางมาถึงเมืองไทยเขาก็ออกตระเวนสำรวจพื้นที่ของกรุงเทพในทันทีความรู้สึกแรกคือเหมือนกลับมาในที่ที่เขาคุ้นเคยทั้งผู้คนและอาหารที่เขาชอบเขารู้สึกว่ามีอิสระในการจะทำอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีใครสนใจต่างจากในโคลอมเบียการเดินไปตามข้างทางที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนว่าอาจจะมีพวกมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าแต่จากการที่ได้เคยอาศัยอยู่ในโคลอมเบียมาถึง3ปีครึ่งเขาบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกแล้วเวสซี่ได้พูดถึงการเปิดเสรีเรื่องกัญชาที่ตอนนี้สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้โดยไม่ผิดกฎหมายมีร้านขายกัญชาอยู่มากมายแต่ก็ไม่สามารถเสพได้ในที่สาธารณะจุดนี้ทำให้เขาคิดถึงโคลอมเบียและราคากัญชาที่นั่นก็ถูกมากในไทยราคายังถือว่าสูงอยู่
หลังสูบกัญชาเพราะอาการที่เขาบอกว่าอยู่ในระดับ7เต็ม10เขาก็ออกเดินหาอะไรรับประทานในระหว่างที่เดินไปตามข้างทางเขารู้สึกสบายใจและไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างไปจากคนที่นี่ด้วยการที่เป็นคนเชื้อสายเอเชียซึ่งถ้าไม่ได้พูดคุยกับใครทุกคนก็คงคิดว่าเขาเป็นคนไทยไม่มีใครสนใจเลยแม้ว่าเขากำลังถ่ายวิดีโออยู่ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีเวสลีย์เผยว่าตอนที่อยู่โคลอมเบียเขาได้เรียนภาษาสเปนอย่างจริงจังเพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับคนที่นั่นได้ซึ่งเป็นภาษาที่เขาสนใจมาตั้งแต่เด็กแต่ในเมืองไทยเขาไม่คิดว่าจะเรียนภาษาไทยเว้นเสียแต่ว่าจะตัดสินใจอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตฉะนั้นเขาจะใช้ชีวิตในการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆของที่นี่ในฐานะนักท่องเที่ยวจริงหลังจากที่ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งเวสลีย์ตั้งข้อสังเกตว่าในเมืองไทยคุณจะมีโอกาสเจอคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวมานานหลายสิบปีอย่างร้านอาหารที่เขายกตัวอย่างร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วถึง40ปีซึ่งเขาเคยคิดว่าคนพวกนี้อาจจะคิดอะไรแคบๆแต่จริงๆแล้วพวกเขาเป็นส่วนประกอบสำคัญของชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนขายของข้างทางหรือแม้แต่ตำรวจที่คนกลุ่มต่างๆเหล่านี้รวมตัวกันจนเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาเวสซี่เดินสำรวจต่อพร้อมบอกว่าไม่มีอะไรที่มีความสุขเท่ากับการที่มีอาการล่องลอยจากการเสพกัญชาแล้วเดินไปตามที่สาธารณะโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณเพิ่งเสพมันมาและเขาก็รู้สึกดีมากที่เห็นคนเชื้อชาติต่างๆเดินเล่นตามที่สาธารณะอย่างสบายใจและปลอดภัยซึ่งมันต่างจากที่ละตินอเมริกาที่ทั้งอันตรายและมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอยู่เสมอจนดูเหมือนว่าการขโมยสิ่งของจากคนอื่นเป็นเรื่องปกติไปแล้วชาวโคลอมเบียเป็นคนที่มีความเป็นชาตินิยมสูงแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือคนโคลอมเบียด้วยกันเองหลังจากที่ได้เดินสำรวจมาสักพักเขาพบว่ามีชาวต่างชาติมากมายที่มาอยู่ที่นี่ทั้งคนญี่ปุ่นจีนอินเดียบังคลาเทศตะวันออกกลางซึ่งรู้ได้จากร้านอาหารที่นี่เวสลีย์ได้เข้าไปเยี่ยมชมวัดแห่งหนึ่งทำให้นึกถึงบรรยากาศสมัยเด็กๆ เขาถือโอกาสนี้เข้าไปทำการสักการะพระพุทธรูปด้านในพร้อมบริจาคเงินบางส่วนก่อนที่จะออกไปหาอะไรรับประทานต่อเขาแนะนำว่าร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นคนสูงอายุมักจะมีรสชาติที่ดีเพราะสูตรอาหารมักจะมีการถ่ายทอดเคล็ดลับจากเจเนอเรชันก่อนมาสู่เจเนอเรชันใหม่เวสลีย์เดินต่อไปยังสวนสาธารณะแห่งหนึ่งพร้อมบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรราว13ล้านคนแต่มันสะอาดมากจนน่าเหลือเชื่อเวสลีย์ได้ทำวิดีโอสรุปความประทับใจแรกเกี่ยวกับเมืองไทยที่มีมากกว่า10อย่างด้วยกันโดยในช่วงแรกของวิดีโอเขาได้เปิดเผยว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนเขาเคยมาท่องเที่ยวในเมืองไทยกับครอบครัวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขารู้สึกรักและผูกพันกับช้างจนถึงกับทำรอยสักรูปช้างบนหน้าอกของเขาสิ่งแรกเกี่ยวกับเมืองไทยที่เขาประทับใจก็คือความหลากหลายของผู้คนถ้าคุณนึกถึงคนไทยคุณอาจจะคิดว่าเป็นคนเอเชียทั่วไปที่หน้าตาเหมือนกับเขาหรืออาจจะผิวค้ำกว่าเล็กน้อยแต่ในกรุงเทพผู้คนดูแตกต่างหลากหลายมากมีคนจำนวนมากมาจากตะวันออกกลางอินเดียศรีลังกาบังคลาเทศคนเหล่านี้อาจจะเป็นเจเนเรชันที่2 3หรือ4ไปแล้วพวกเขาพูดภาษาบ้านเกิดและก็พูดไทยได้อย่างคล่องแคล่วอาจจะเพราะไทยมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภูมิภาคถูกรายล้อมไปด้วยประเทศต่างๆมากมายอยู่ใกล้กับอินเดียพม่ามากกว่าอยู่ใกล้ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เมืองไทยยังเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าอีกด้วยคนในประเทศเพื่อนบ้านจึงเดินทางเข้ามาทำธุรกิจเสื้อผ้าที่นี่ซึ่งนำไปสู่เรื่องที่2ก็คือเมืองไทยมีเสื้อผ้าราคาถูกคุณภาพดีมากมายเสื้อผ้าที่นี่ราคาถูกมากๆที่เห็นวางขายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ถูกผลิตขึ้นในเมืองไทยและเขาก็ชอบแฟชั่นแบบไทยๆมากเขาไม่ได้จะบอกว่ามันดูมีสไตล์มากที่สุดหรือดูดีที่สุดแต่มันดูชิลผ่อนคลายจากเสื้อผ้าทรงหลวมๆกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะซึ่งคนที่นี่นิยมใส่กันแต่คุณจะไม่เห็นภาพแบบนี้ในละตินอเมริกาเพราะมันดูไม่ดีแต่ที่นี่ให้ความสำคัญกับการใส่เสื้อผ้าสบายๆซึ่งส่วนตัวของเขาเองก็ชอบแบบนี้สอนเห็นภาพเมืองไทยที่ดูสบายๆในการใช้ชีวิตคุ
ุณสามารถหาเสื้อผ้าแบรนด์เนมใส่จากห้างสรรพสินค้าต่างๆในราคาที่พอๆกับที่อเมริกาแต่ถ้าคุณไปหาซื้อตามสถานที่บางแห่งอย่างแพลตินัมมอลล์คุณจะได้เสื้อผ้าที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่ดีมากๆจากประสบการณ์ที่เขาได้เคยไปซื้อเสื้อผ้าหลายตัวที่นั่นในราคารวมทั้งหมดเพียง 50-60 เหรียญสหรัฐเท่านั้นเขาเลยอยากจะแนะนำให้คนดูเลือกซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมและหันไปซื้อจากสถานที่พวกนี้แทนเวสลีย์พูดต่อว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากอาจจะเพราะในภาพรวมเมืองไทยเป็นสังคมพุทธจริงอยู่คุณอาจจะเจอผู้หลอกลวงต้มตุ๋นพยายามหลอกเอาเงินจากคุณตามสถานที่ต่างๆแต่ถ้าพูดถึงอาชญากรรมที่รุนแรงกว่านั้นอย่างการโจรกรรมการลักพาตัวอย่างที่มักจะเจอในโคลอมเบียคุณไม่ต้องห่วงเรื่องพวกนั้นหากมาอยู่ที่นี่อีกอย่างการที่เป็นคนเอเชียหน้าตาไม่ต่างไปจากคนที่นี่ทำให้เขาสามารถกลมกลืนกับสังคมเมืองไทยได้อย่างแนบเนียนในใจกลางกรุงเทพคุณจะได้ยินเสียงดังต่างๆโดยรอบจากการก่อสร้างอาคารต่างๆและรถโดยสารแต่ในย่านที่เขาพักอาศัยอยู่มันเงียบสงบมากแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรจากถนนเลยในโคลอมเบียคุณจะเจอคนเล่นดนตรีตามสถานที่ต่างๆที่มีเสียงดังมากทั้งวันแต่ในเมืองไทยไม่มีเลยคนที่นี่ชอบอยู่เงียบๆสบายๆเรื่องที่น่าสนใจต่อมาก็คือการหาอาหารรับประทานได้ง่ายมากๆที่นี่มีร้านอาหารดีๆเต็มไปหมดแม้แต่ในห้างสรรพสินค้าอาหารก็อร่อยและราคาถูกด้วยแต่เขาชอบรับประทานตามร้านอาหารทั่วไปมากกว่าเพราะรสชาติดีกว่าและราคาก็ถูกมากๆเหตุผลอีกอย่างที่เขาต้องการมาเมืองไทยก็คือการมาเรียนมวยไทยเขาเคยเรียนทั้งการชกมวยบราซิเลียนยูยิสุและเทควันโดมาก่อนโดยเขาวางแผนที่จะไปเรียนมวยไทยที่เชียงใหม่ยิมมวยไทยที่นี่มีอยู่มากมายให้เลือกมันเป็นเหตุผลที่หลายคนเลือกเดินทางมายังเมืองไทยด้วยเขาชอบการที่มวยไทยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นี่ซึ่งช่วยทำให้คนมีระเบียบวินัยและรักสันติมันสอนให้เรารู้จักการให้ความเคารพผู้อื่นนั่นเป็นเหตุผลที่ได้ให้เขารักศิลปะการต่อสู้นักชกที่ดีที่สุดก็มักจะเป็นคนที่สงบเสงี่ยมที่สุดคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณอาจจะถูกใครสักคนที่เรียนมวยไทยเตะเอาก็ได้นั่นทำให้ลดโอกาสในการกระทบกระทั่งกันการเรียนศิลปะการต่อสู้จึงช่วยลดโอกาสการเกิดความวุ่นวายในสังคมอีกอย่างมันจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยเวสลีย์ตัดภาพไปที่ห้องน้ำในที่พักของเขาที่เขาบอกว่าห้องน้ำที่นี่เวลาคุณอาบน้ำทุกอย่างจะเปียกไปหมดเพราะมันอยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งส่วนที่ใช้อาบน้ำโถส้วมแต่ด้วยอากาศที่ร้อนในเมืองไทยทุกอย่างก็จะแห้งตัวอย่างรวดเร็วซึ่งข้อดีของมันก็คือเหมือนคุณได้ทำความสะอาดห้องน้ำเป็นประจำมันดูสมเหตุสมผลดีที่จัดเลย์เอาท์ห้องน้ำแบบนี้เครื่องทำความอุ่นที่นี่ก็ต่างไปจากโคลอมเบียหรือแม้แต่เวียดนามที่มักจะใช้เครื่องทำความอุ่นติดตั้งอยู่ทางด้านหลังของฝักบัวในขณะที่เมืองไทยมีเครื่องทำความอุ่นแยกออกมาต่างหากเรื่องต่อมาก็คือการเปิดเสรีกัญชาไทยเพิ่งเปิดเสรีกัญชาไปได้ราว1ปีกว่าๆแทบทุกแห่งที่คุณไปคุณจะเห็นร้านกัญชาเต็มไปหมดอีกเรื่องก็คือในโคลอมเบียคุณจะเห็นสาวสวยมากมายแต่ในเมืองไทยอเมริกาและในอีกหลายประเทศเขาขอพูดตรงๆว่าคุณจะกลับมาสู่ความเป็นจริงมันไม่ได้มีสาวสวยมากมายเหมือนในโคลอมเบียเขาไม่ได้กำลังจะบอกว่าเมืองไทยไม่ได้มีคนสวยมากมายเหมือนในโคลอมเบียเขาเพียงแต่คิดว่าคนที่นี่ไม่ให้ความสำคัญกับการแต่งตัวสวยๆเหมือนในประเทศอื่นอย่างโคลอมเบียหรือในประเทศแถบเอเชียอย่างเกาหลีใต้ผู้คนที่นี่เลือกที่จะแต่งตัวแบบสบายๆมากกว่าบางทีเขาอาจจะลองไปเดินตามห้างหรูๆหรือที่ที่มีคนรวยอาศัยอยู่ในเมืองไทยจะมีร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven เต็มไปหมดและมีทุกอย่างขายรวมไปถึงยารักษาโรคบางอย่างอีกด้วยสิ่งที่เขาสังเกตเห็นอีกอย่างก็คือชาวยุโรปจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นชาวดัชอังกฤษเยอรมันหรือแม้แต่คนอเมริกันต่างพยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยพวกเขาไม่ได้พยายามจะนำสิ่งต่างๆในตะวันตกมาใส่ให้กับสังคมไทยต่างจากที่โคลอมเบียที่ทุกอย่างแทบจะเป็นอเมริกาไปแล้ว
เมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแต่พวกเขาสามารถรักษาความเป็นไทยเอาไว้ได้เป็นอย่างดีดูเหมือนว่าคนที่นี่จะภูมิใจในความเป็นไทยมากๆพวกเขาจึงพยายามรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งเวสลีย์บอกว่าในเมืองไทยทิศทางการขับรถจะสวนทางกับที่อื่นๆแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือทุกแยกของถนนจะมีสัญญาณไฟกันนับเวลาถอยหลังเมืองไทยยังเป็นประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่คุณสามารถสังเกตได้จากพระบรมฉายาลักษณ์ตามสถานที่ต่างๆเต็มไปหมดก่อนที่เขาจะหันกล้องไปยังเมนูหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งและบอกว่าไม่แน่ใจว่าอาหารจะสะอาดแค่ไหนแต่มันน่าจะอร่อยมากในเมืองไทยคงไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเหมือนการได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอีกแล้วก่อนที่เวสลีย์จะปิดคลิปด้วยการพูดถึงเชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยวต่อไปของเขาและนั่นก็คือความประทับใจแรกต่อเมืองไทยในสายตาของหนุ่มชาวอเมริกันที่นำเสนอมุมมองบางอย่างที่อาจจะแตกต่างไปจากนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ